โดนเบียดกับด้านหลังครับโอกาสิวาวุสินปล่อยต่ออยู่หักไปที่นากามุระสุภโชคครับมาถึงบอลออกมาทางซ้ายครับซึ่งอ่ะมีเพื่อนที่ทำทางนะยังให้ไม่ได้นะครับแล้วโดนลุมทางอาซโนะฝากมาโอกาชิวะลากตะลุยแล้วซัดด้วยธนากาครับเปิดหยอดมาซูชิโอกาชิวะ 2-2 ครับโอ้โหนาทีที่70ซาโปโรเปิดมาโอ้โหกลับต่อมาและยิงของสุภโชคโอ้โหได้วอลเล่แม่น่าจะเป็นสัมผัสบอลแรกๆของนางโยเช็คเลยครับได้ปีติดต่อมาสุภโชคเก็บได้เป็นทางโอกาชิวะครับโคมิได้ไม่ได้มาก็ทางโอกาชิวะให้ต่อมาที่ของยูยะอาซาโนะบอลมันเจ็ดอาเบะไปเสียบอลแล้วจะโดนสวนครับมาที่สุภโชคตีต่อยทีหนึ่งลูคัสกินมาได้บอลเข้าทางของสุภโชคหลอกมา2ที่แคบแบบนั้นอาโนะสุภโชคเล่นกับโอกาชิวะลูคัสสวนเร็วครับให้มาที่สุภโชคจะตามทันไหมครับไม่ทันแล้วครับบอลของลูคัสนี่ให้แรงไปหน่อยครับครับเอาตัวรอดได้บอลให้มาสุภโชคบอลนากากิโดนดักได้แล้วครับโอกาชิวะสเปนเดสทุ่มมาอาราโนะมาที่สุภโชคพลิ้วหนีมาไปที่ลูคัสยกบอลมาบอลลูกนี้สุภโชคเล่นได้สุภโชครอแล้วปั่นโค้งดูเลยลูกนี้โอ้โหสุดยอดครับแหมเป็น4-2ครับโหปั่นโค้งเข้าไปเลยครับประตูแรกอย่างเป็นทางการในเวทีเจลีกของเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติครับเราปลดล็อกประตูแรกให้กับตัวเองได้สำเร็จนะครับก่อนหน้านี้ในศึกลูวันครับเนี่ยเจ้าตัวทำไปแล้ว2ประตูนะครับถอนทุบมาครับเทลหนีมาลูกาเฟอร์เดสสาดทิ้งมาเลยครับสุภโชคตามเล่นได้ด้วยครับลูกเด้สุภโชคดึงรอเพื่อนให้ต่อมาแล้วเปิดไปติดครับสกิลกะยังเข้าทางของท่านเป็นคาเนโกะล้ำหน้าครับอย่างนี้สนุกสุดมันเลยนะครับเกมนี้เป็นซัปโปโรนะครับที่ขึ้นนำก่อนจากโยชิกิโคมาอิในนาทีที่6นะครับมาชิโนะแต่แล้วซัปโปโร